สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันพระด้วยแล้วก็ตรงกับวันที่9เดือน9ปี59นะคะอันนี้ถ้าเห็นคนเขาแชร์กันใน Facebook พูดถึงวันนี้9เดือน9ปี59จ้ะมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์คือความจริงก็พูดอยู่เสมอเลยนะตลอดการจัดรายการในช่วงที่ผ่านมาบางคนก็เล่นเป็นกิมมิกไม่ใช่เฉพาะปีพุทธศักราชค่ะเช่นวันที่11เดือน11ปี2011อย่างเงี้ยเห็นไหมก็เป็นคริสตศักราชใช่คราวนี้ความจริงก็ต่างกันละทั้งในแง่ของการนับปีพุทธศักราชหรือว่าคริสตศักราชแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ก้าวล่วงความเชื่อหรือว่าศาสตร์ของท่านไหนนะจะเป็นวันที่เป็นเลขมงคลก็ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของโหราศาสตร์ไทยวันนี้เนี่ยต้องถือว่าไม่ควรที่จะประกอบการมงคลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าปีจรเนี่ยปีปัจจุบันเนี่ยในทางกาลโยกเนี่ยซึ่งจะเปลี่ยนกันทุกวันที่16เมษายนเนี่ยปีนี้วันศุกร์ไม่ดีเป็นทั้งวันโลกาวินาศแล้วก็เป็นทั้งวันอุบาทค่ะนะชื่อก็บอกอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นวันพระนะคะอาจารย์คนละส่วนกันนะแล้วก็ในแง่ของการประกอบการมงคลเนี่ยนอกจากทางกาลโยกจะเสียแล้วเนี่ยดิถีหรือว่าเลิกล่างวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีดิถีร้ายซึ่งถ้าถามว่าในแง่ที่ว่าวันนี้ดีสำหรับจะประกอบกิจการงานมงคลหรือไม่ก็ตอบว่าไม่เหมาะแต่ประเด็นที่แพรบอกว่าเป็นวันพระนะอาจารย์คนละส่วนกันในแง่ของวันพระซึ่งเดือนนึงมีอยู่4วันแน่นอนในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นก็ควรยึดถือปฏิบัติในเรื่องของการทำบุญให้ทานเจริญภาวนาแล้วก็รักษาศีลอันนี้ไม่ต้องดูว่าวันดีหรือไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวันทำได้ใช่แต่ว่าแพรได้ยินมาว่ามีคนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขานิยมไปทำบุญกันในวันพระเพราะคิดว่าจะได้บุญมากกว่าวันธรรมดาอันนี้ถามใช่ไหมถามค่ะจะได้ตอบ คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทำงานก็ดีการทำความดีอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยค่ะความจริงเนี่ยเดือนนึงมีกี่ปีนึงมีกี่เดือน12เดือน12เดือนเดือนนึงมีกี่วัน30วันโดยประมาณจริงๆแล้วหลักในเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะรักษาศีลเนี่ยความจริงไม่อยากให้เน้นเฉพาะในเรื่องของวันพระเราคิดดูง่ายๆแปลสมมุติว่าเราเข้าวัดทำบุญแม้กระทั่งตักบาตรสมมุตินะถ้าพุทธศาสนิกชนเนี่ยตักบาตรเฉพาะวันพระนะในแง่ของการสืบสานพระพุทธศาสนาในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยท่านเองก็ต้องฉันทุกวันถูกไหมใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วก็อยากบอกว่าการทำบุญเนี่ยการให้ทานรักษาศีลก็ควรจะทำกันเป็นประจำให้ต่อเนื่องเพียงแต่ว่าการที่คนเรานิยมจะทำบุญกันในวันพระซึ่งอันนี้แพร่ไปหาข้อมูลใช่ก็มีหลวงพ่อนะคะท่านก็ได้มาให้คำตอบนะคะบอกว่าคนที่นิยมไปทำบุญในวันพระเนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่าจะได้รักษาศีลให้ทานและถือโอกาสในการฟังเทศฟังธรรมไปในคราวเดียวกันเลยแต่เรื่องของการว่าจะได้บุญมากกว่าหรือไม่คำตอบคือไม่จ้ะก็ขึ้นอยู่กับทั้งจิตอันเป็นกุศลของผู้ที่ให้กับผู้ที่รับนะมีความชอบธรรมได้มาโดยความบริสุทธิ์ใช่แล้วก็เจตนาให้ด้วยความบริสุทธิ์นะคะก็เลยไม่เกี่ยวว่าวันนี้จะเป็นวันพระหรือเป็นวันธรรมดานะคะก็ทำบุญได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็นอกจากการทำบุญแล้วยังมีเรื่องของการทำทานอีกด้วยบางท่านนะคะเรื่องของการทำทานก็ต้องดูนิดนึงในเรื่องของการปล่อยสัตว์บางทีบางที่นะคะก็จะมีการเหมือนกับว่าปล่อยไปเขาก็จับกลับมาใหม่แล้วเราก็เอาอันเดิมก็ปล่อยไปอีกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการส่งเสริมส่งเสริมการทำธุรกิจแบบนั้นคือจริงๆอย่างนี้ฮะหลักการในแง่ของการให้ทานเนี่ยนอกจากในเรื่องของที่แพรพูดเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วประเภทสมมติคนเราแน่นอนนิยมปล่อยปลาใช่ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยหอยปล่อยขมจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งน้ำสำคัญมากนะครับพูดอยู่เสมอเนี่ยคนนิยมชอบปล่อยปลาไหลเพราะอะไรเขามีเจตคติความเชื่อที่ว่าถ้าปล่อยปลาไหลแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาได้เงินเข้าเยอะๆจ้ะแต่จริงๆแล้วปลาไหลเนี่ยจะเป็นปลาที่อยู่ในลิ้นในดินในเลนในโคลนตมนะฮะถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาไหลใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะอ๋อถึงตัวใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เหรอคะจริงๆเข้าใจว่าแบบพวกตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่นี่ต้องระวังเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีที่เกาะเหมือนกันฮะอย่างเต่าเนี่ยนะถ้าไม่มีชายฝั่งหรือมีเลนมีโคลนให้เขาอยู่เนี่ย
คือเต่าไม่ใช่สัตว์น้ำนะเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือแม้กระทั่งแบบเคยเห็นไหมบางคนปล่อยโดยที่ว่าเต่าคงแบบเป็นอะไรล่ะนักว่ายน้ำทีมชาติโอลิมปิกนี่โยนเจ้าพญาเลยค่ะโยนแล้วบางทีเต่าเนี่ยนะถ้ากระดองของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนจะเป็นแผลติดเชื้อแล้วเขาจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตลองคิดดูคือหนึ่งนอกจากว่ายไม่ไหวแล้วบางครั้งการจะนำพาหรือปล่อยเขาลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยก็ต้องแบบหาสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีความสมควรเหมือนการหอยขมเนี่ยนะทุกโศกโรคภัยจะหมดไปเหมือนกันนะปล่อยแม่น้ำใหญ่ไม่มีที่ให้ยึดเหนี่ยวไม่มีที่ให้เขาเกาะเขาก็ไปไม่รอดแล้วบางทีเวลาที่มีแบบว่าที่พาเห็นนะคะที่เขาขายเขาเรียกว่าสัตว์เพื่อนำในการทำทานเพื่อการปล่อยครับพาจะเห็นตะตุนเล็กๆหมายถึงว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดที่เขาจะฆ่าไปทำอาหารแบบนี้มักจะได้ตัวใหญ่นะคะแล้วเราก็ให้ชีวิตเขาแต่ว่าสถานที่บางที่ที่เฉพาะเลยว่าให้ซื้อจากที่นี่ไปปล่อยแต่แม่น้ำดันเป็นแม่น้ำแบบเจ้าพญาครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่กล้าซื้อก็ส่วนหนึ่งจริงๆถ้าถามว่าถ้าเป็นสัตว์น้ำเล็กๆเนี่ยบางครั้งถ้าไปปล่อยในแหล่งที่แบบมีปลาใหญ่อยู่บางทีก็กินกันเองนะฮะก็มีก็อันนี้เลือกเอาละกันคือจริงๆแล้วในแง่ของผลบุญตัวใหญ่ตัวเล็กคงไม่ได้ต่างแต่ประเด็นที่แพรพูดก็หมายถึงว่าปล่อยให้มีชีวิตรอดใช่ปล่อยยังไงแบบว่าเอาเขาไปเราเสียชีวิตให้เขามีชีวิตรอดและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าไปซื้อที่ตลาดมันจะดีอย่างนึงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าเดี๋ยวเขาจะถูกทุบจะถูกซื้อไปประกอบอาหารก็เหมือนกับว่าเราไปต่อชีวิตไปช่วยเหลือเขาอันนี้เราไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดถึงธุรกิจอะไรดีไม่ดีแต่อย่างไรนะการทำอาหารกินก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีบางคนอาจไม่สะดวกเขาเอามาขายให้ปล่อยเป็นการเฉพาะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่อยากจะทำบุญอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีหลายเหตุปัจจัยนะครับที่ต้องพิจารณาประกอบกันนะวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากประกอบกับวันนี้เป็นวันพระแล้วก็หลายคนให้ความสนใจเหลือเกินในเรื่องของวันที่9เดือน9ปี59สำหรับหนูนะพอหนูได้ยินหนูก็คิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นวันมงคลจะเป็นวันดีก็จริงๆแล้วก็คือคนเราถ้าคิดอยากจะทำความดีเราทำได้ทุกวันถูกต้องนะวันที่เป็นเลขสวยเนี่ยก็คือว่าสมมติวันนี้บางคนบอกฉันจะลดน้ำหนักวันนี้ฉันจะงดสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าปักหมุดกำหนดได้นะแต่อย่าไปให้ความสำคัญมากซะจนเกินไปว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ผมบอกกล่าวว่าวันนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ไม่ใช่วันมงคลก็ไม่ใช่วันนี้จะทำอะไรหรือขยับตัวอะไรไม่ได้สักทีเดียวเพียงแต่ว่าก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แจ้งช่องทางเช่นเคยนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามรวมถึงลัคนาราศีนะคะถามเข้ามาก็ใส่จังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้เช่นเคยนะคะเราจะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่9กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน10ปีวอกอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการมองหาสมัครพรรคพวกแนวร่วมก็ดีนะครับแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาถึงตัวเนี่ยวันนี้อย่าหนีนะครับมีอะไรให้พูดเจรจาวันนี้โน้มน้าวได้เงินทองพยายามเปิดทุกช่องทางการสื่อสารมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีความรักคนโสดไม่เด่นคนมีปัญหาความรักอย่าตัดสินใจเองให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์และสีที่ถูกชะโลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดทั้งเรื่องรักด้วยหรือแม้กระทั่งในแง่ของงานสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้อย่าเรื่องมากอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขมีอะไรทำได้ให้ทำก่อนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือว่าธุรกิจใหญ่ก็ตามสภาพคล่องเรื่องเงินทองวันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของงานนะครับเน้นการเก็บเล็กผสมน้อยนะหัวใจดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและของคนรักให้ดีและสีที่ถูกชะโลค่ะระวังปัญหาสุขภาพครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ
14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธเวลาเราได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตก็ได้สภาพคล่องโดยรวมปลาคู่วันนี้ก็ถือว่าดีนะครับติดขัดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนความรักวันนี้อย่าอ่อนไหวอย่าพลิ้วไหวไปกับสิ่งเร้าโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วต้องหนักแน่นสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามานะครับเสริมเรื่องงานกับสีกรมธาตุแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้หากมีปัญหาอะไรก็อย่าพึ่งท้อให้เรามองวิธีการที่เราเคยมองข้ามหรือปล่อยผ่านนะครับการลงทุนวันนี้ให้เน้นเป็นเรื่องๆอย่าหวานแหและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปความรักให้หยุนหยวนหนักนิดเบาหน่อยลงให้กันครับแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อยากให้สำรวจตัวเองก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่ามองแค่งานเฉพาะหน้าวันนี้มองให้ไกลนะคิดถึงสเต็ปต่อไปที่จะต้องทำเพื่อความต่อเนื่องนะครับเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้มีหุ้นแล้วเสียเปรียบความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นผู้นำให้เป็นช้างเท้าหน้าครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีเลือดหมูฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับในส่วนของการทำงานวันนี้ต้องบอกจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับเรื่องงานลาดงานหลวงไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วถึงจะมีทุนทรัพย์แต่วันนี้ใช่ว่าจังหวะและโอกาสจะเอื้ออำนวยฉะนั้นวันนี้อย่าผลีผลามสุดท้ายความรักหัวใจทายดีฮะถึงมีปัญหาก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมเรื่องของชีวิตกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานจะมีลาภผลโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองการลงทุนก็สอบผ่านครับวันนี้ 70% ถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดก็ตามหัวใจคนมีคู่ถ้ามีคนรักให้ระวังอุบัติเหตุส่วนคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจให้ระวังความพลิกผันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะตัวคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับเสริมให้มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้มีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจากหน้างานนะครับหรือแม้กระทั่งการอบรมสัมมนาทายดีทั้งหมดเงินทองก็เช่นเดียวกันขอเพียงแค่เลือกทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างส่วนหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีทางเลือกฮะอย่าจับปลาสองมือระวังจะไม่เหลือใครสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันบ้างนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าคนรอบข้างค่อนข้างที่จะคาดหวังจากเราผมหมายถึงเรื่องงานส่วนการเงินการลงทุนวันนี้อย่าใจเร็วด่วนได้ให้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นความรักมีโอกาสได้รับความสนใจทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานแชร์เสียสละแบ่งปันสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ให้Play safe ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่ยังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งขยับนะครับแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรหมุนเงินได้สะพัดความรักถ้าไม่กังวลในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่ามากและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะ Play safe สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมห้ามเหนื่อยห้ามท้อห้ามถอดใจวันนี้ความวิริยะอุตสาหะและความเพียรพยายามเท่านั้นถึงจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จ
อย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวครับในส่วนการลงทุนการประเมินผลถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาก็สำคัญหัวใจทายดีมีโอกาสได้ใช้เวลากับสมาชิกภายในครอบครัวโสดเองถ้าไม่ต่างกันมากก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกค่ะห้ามเหนื่อยห้ามท้อห้ามพักนะครับสีดำเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณทำอะไรคุณทำได้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำแต่เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทมากน้อยไม่เอาเงินผ่านมือครับความรักอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขหรือทำตัวให้มีความสลักสำคัญไม่มีประโยชน์และสีที่ถูกโฉลกค่ะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดหมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ